ตอนนี้ท่านก็เริ่มรู้จักขันธ์ 5ที่มันเกิดจากธาตุนิพพานธาตุหรือธาตุรู้เนี่ยมันมารวมกับธาตุดินน้ำตั้งแต่ตอนแรกมันมาเป็นแค่ดาวแล้วต่อมามันก็พัฒนาเป็นเนี่ยพัฒนามาจนกระทั่งเป็นสัตว์แล้วมีหญิงมีชายค่อยๆมาเป็นแบ่งแยกเป็นคนเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสุรกายสัตว์นรกเป็นเทพเทวดารูปภพอรูปภพเนี่ยสุดท้ายมันก็มาเกิดที่หลังนะมาเกิดที่หลังแล้วก็มายึดนั้นเราปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเพื่อกลับไปสู่ธรรมชาติเดิมเราที่อยู่ในใจเรานี่แน่ไม่ได้ไปกรรมธาตุเดิมที่ไหนหรอกในใจเราที่เป็นธรรมชาติของนิพพานคือได้แต่รู้ความจริงว่าใจอันหนึ่งเดียวเท่านั้นที่มันน่ะไม่เกิดไม่ดับไม่ตายไม่แตกทำลายไม่มีใครแอบไปปลุกเสกไม่มีใครต้องไปช่วยมันให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เพราะอวิชชาเหมือนเมฆมาบังทำให้มองไม่เห็นเนี่ยด้วยอวิชชากิเลสตัณหาเนี่ยวิอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยมันมาบังเหมือนเมฆมาบังมันทำให้เลยไม่พบจิตเดิมแท้เมื่อไรสิ้นหลงยึดสังขารไอมันก็จะพบใจเราเองอ่ะที่เป็นใจบริสุทธิ์เนี่ยที่เป็นนิพพานธาตุก็จะพบเองงั้นผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงนิพพานนั้นจะพบใจได้ก็ต้องสิ้นหลงสังขารสิ้นหลงสังขารสังขารอะไรก็ตั้งแต่สังขารกายเราและกายคนอื่นก็เป็นสังขารเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรียกว่านามสิ้นหลงสังขารกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยในร่างกายจิตใจเราว่าเป็นตัวเราของเราสิ้นหลงลุ่มหลงกับยึดถือให้เป็นด้วยความรักและความชังในร่างกายจิตใจคนอื่นเนี่ยหลงขันธ์ 5คนอื่นพูดง่ายหลงยึดถือขันธ์ 5เราแล้วไปหลงยึดถือขันธ์ 5คนอื่นเนี่ยงั้นขันธ์ไอ้ขันธ์ 5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันยึดถือตัวมันเองไม่ได้นะขันธ์ 5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันยึดถือตัวมันเองไม่ได้ดังนั้นขันธ์ 5มันจึงไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาและขันธ์ 5ก็ไม่ได้เป็นนิพพานเพราะว่าถ้าไม่ยึดถือมันก็นิพพานมันก็คือจะเป็นใจที่บริสุทธิ์นั้นในใจบริสุทธิ์หรือธาตุรู้บริสุทธิ์ไม่ใช่ขันธ์ 5ไอ้ขันธ์ 5มันเกิดดับหมดแต่ใจบริสุทธิ์มันไม่เกิดไม่ดับดังนั้นในใจบริสุทธิ์เนี่ยมันเป็นนิพพานธาตุมันจึงไม่ใช่ขันธ์ 5แล้วมันมารวมกับธาตุดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็เป็นขันธ์ 5ขึ้นมาแต่ขันธ์ 5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งเกิดดับหมดแต่ไอ้ใจหรือธาตุรู้บริสุทธิ์มันไม่เกิดไม่ดับมันจึงเป็นธรรมชาติคนละประเภทดังนั้นธาตุรู้บริสุทธิ์มันจึงไม่ใช่ขันธ์ 5ขันธ์ 5ไม่ใช่ธาตุรู้บริสุทธิ์ไอ้ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยมันได้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นเครื่องมือของชีวิตเฉยๆมันไม่ได้เป็นทั้งกิเลสตัณหาและไม่ได้เป็นทั้งนิพพานถ้าต้องเข้าใจตรงนี้ซะก่อนขันธ์ 5เนี่ยในร่างกายจิตใจเราเนี่ยขันธ์ 5ร่างกายจิตใจเราเนี่ยที่เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ได้เป็นทั้งกิเลสตัณหาและไม่ได้เป็นทั้งนิพพานและส่วนในจิตเดิมแท้เนี่ยที่มารวมกับธาตุดินน้ำลมไฟอากาศธาตุอีก5ธาตุรวมเป็น6ธาตุเนี่ยไอ้ธาตุรู้แท้หรือไอ้จิตเดิมแท้หรือใจเดิมแท้เนี่ยมันก็ไม่มีตัวตนรูปลักษณ์อะไรไม่มีการเกิดไม่มีการดับมันเป็นธรรมชาติที่รู้จักใจรู้จักใจว่าใจหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ปรุงแต่งไม่ได้ไม่มีอะไรปรากฏและใจนั้นเนี่ยเป็นที่ผ่านธาตุส่วนในสังขารทั้งหลายเป็นที่เกิดดับหมดตอนนี้ขั้นพูดมาตรงเนี้ยถ้าคนไหนที่ฝึกการปฏิบัติมาแล้วก็จะเกิดข้อสงสัยแล้วอ้าวขันห้าก็ไม่ได้เป็นกิเลสไม่ได้เป็นนิพพานไอ้จิตเดิมแท้เป็นแต่นิพพานจิตหรือใจเดิมแท้เราเป็นแต่นิพพานแล้วไอ้อวิชชากิเลสตัณหาอุปทานมันมาจากไหนเพราะไอ้ขันธ์ 5ก็ไม่เป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานไอ้จิตเดิมแท้มันก็ได้แต่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏได้แต่รู้ออกมาจากไม่มีจุดไม่มีต่อมของผู้รู้ไม่มีรูปลักษณ์สัญลักษณ์อะไรของผู้รู้มันรู้ออกมาจากความว่างเหมือนกับมันรู้ออกมาจากธรรมชาติของความว่างของจักรวาลของธรรมชาติมันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์จากผู้รู้นั้นไอ้ผู้รู้เดิมแท้มันไม่เป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานอ้าวแล้วอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานมันมาจากไหนอ่ะก็อวิชชากิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในขันธ์ 5และมันไม่อยู่ในธาตุนิพพานธาตุที่เป็นธาตุเดิมของพวกเรามันอยู่ในจิตอวิชชาที่หุ้มมาเป็นเมฆมันเป็นเหมือนเมฆหุ้มมาหุ้มจิตเดิมแท้มาเป็นเมฆเหมือนเมฆที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปกิเลสเหตุเนี่ยคือกิเลสเนี่ยเป็นเพียงแค่เมฆจรมาเป็นเพียงแค่เมฆจรมาเหมือนกับสุภัททะพระหลานสาวกสุดท้ายที่ว่าเปรียบใจตัวเองเดิมแท้เนี่ย
ไอ้จิตบริสุทธิ์เนี่ยเปรียบได้กับพระจันทร์วันเพ็ญ15ค่ำเพราะวันนั้นน่ะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พุทธเจ้าจะดับขันธปรินิพพานแล้วก็เพื่อไปดับขันธปรินิพพานที่กุสินาราก็เพื่อจะโปรดสุปัฏฐะพระอรหันตสาวกองค์สุดท้ายเนี่ยพระอรหันตสาวกองค์สุดท้ายพอบวชแล้วในบวชในวันนั้นในวันวิสาขบูชาที่พุทธเจ้าจะดับขันธ์แล้วก็เร่งทำความเพียรเพื่อให้ทันแก่บรรลุนิพพานก่อนที่พุทธเจ้าจะดับขันธปรินิพพานขณะที่เร่งทำความเพียรออกไปเดินจงกรมนั้นน่ะเมฆก็ลอยมาบางพระจันทร์วันเพ็ญ15ค่ำในวันนั้นที่สว่างสวยเหมือนเวลากลางวันพอเมฆมาบางแค่นั้นแน่สุภัททะก็ลำพึงขึ้นมารู้แจ้งปัญญาเป็นปัญญาวิมุตติโผล่ขึ้นมาเลยจากใจว่าโอ้ไอ้จิตอวิชชาอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ในจิตเดิมแท้มันเป็นเพียงแค่ของจรมาเหมือนเมฆมาบังเท่านั้นเองมันหาได้อยู่ในจิตเดิมแท้ไม่มันดังนั้นมันจึงไม่ต้องไปทำอะไรกับจิตเดิมแท้จิตเดิมแท้เป็นนิพพานของมันอยู่อย่างแล้วแต่มันไม่พบเราไม่พบจิตเดิมแท้ทันทีก็เพราะว่ามันด้วยอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานที่เป็นขนาดจิตขนาดจิตเนี่ยมันเหมือนเมฆลอยมาด้วยความที่รู้ไม่เท่าทันแค่นั้นเองพอเมฆผ่านพ้นพระจันทร์วันเพ็ญ15ค่ำไปแค่นั้นแหละสุปัฏฐะสิ้นยึดมั่นถือมั่นบรรลุพระนิพพานในขณะที่เมฆลอยผ่านพระจันทร์นั่นเองก็สำเร็จเป็นพระอรหันตสาวกองค์สุดท้ายดังนั้นน่ะอวิชชามันไม่อยู่ในจิตเดิมแท้อวิชชามันไม่อยู่ในขันธ์5แต่มันเหมือนเมฆมาบังใจหรือจิตเดิมแท้ทำให้ไม่เห็นจิตเดิมแท้แล้วหลงเอาไอ้จิตไอ้อวิชชาที่เป็นเมฆเนี่ยคิดปรุงแต่งไปยึดถือขันธ์5เป็นตัวเราเป็นของเราเมื่อยึดถือขันธ์5เป็นตัวเราของเราแล้วก็เอาไปยึดถือขันธ์5ของคนอื่นไปยึดถือขันธ์5ผัวเมียลูกหลานสมบัติพัฒนฐานบ้านช่องว่ามันเป็นตัวเราของเราแล้วก็จมอยู่ในความทุกข์ด้วยกิเลสตัณหาด้วยความยึดมั่นถือมั่นของอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยจากจิตอวิชชาจิตอวิชชาเนี่ยมันไม่เป็นจิตอะไรหรอกมันเป็นแค่พลังงานที่มันหลงอยู่มาหลงยึดมั่นถือมั่นแล้วมาหุ้มจิตเดิมแท้ที่เป็นความไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏมันมาหุ้มที่ความไม่มีอะไรปรากฏไว้จนมองไม่เห็นธรรมชาติเดิมของพวกเราแล้วก็มันเอาไว้ส่วนอวิชชาเนี่ยที่มันคิดปรุงแต่งได้ไอ้อวิชชาเนี่ยมันคิดปรุงแต่งได้มันเป็นสิ่งปรุงแต่งมันปรุงแต่งยึดถือเป็นตัวเราของเราแล้วมันก็เลยไปยึดพอมีขันธ์5ขึ้นมามันก็ยึดถือขันธ์5เป็นตัวเราเป็นของเราเสร็จแล้วมันก็เอาขันธ์5เรานี่แน่มันเอาขันธ์5ไปยึดไม่ได้มันเอาไอ้จิตวิชายึดขันธ์5เราเสร็จแล้วมายึดขันธ์5ไปเมื่อมันรวมกับดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็ธาตุรู้ที่เป็นธาตุรู้ที่เป็นนิพพานธาตุมันรวมเป็นขันธ์5แต่มันมีเอาไอ้อวิชชาเคลือบมาด้วยมันก็เลยยึดไอ้ขันธ์5และยึดไอ้จิตเดิมแท้เป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็ไปยึดขันธ์5ของคนอื่นอีกยึดลูกยึดสามีภรรยาลูกหลานสมบัติพัฒนาบ้านช่องยึดมากขึ้นไปด้วยความรักและความชังด้วยความลุ่มหลงด้วยความไม่เข้าใจไม่รู้แจ้งเนี่ยนั้นชีวิตของเราเนี่ยมันก็เวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพทั้ง3กามภพรูปภพอรูปภพด้วยกรรมที่เราสร้างขึ้นมาเองจากจิตอวิชชาเนี่ยไม่ใช่เราเป็นคนสร้างแต่จิตอวิชชาอวิชชานี่แน่มันปรุงแต่งยึดถือแล้วก็ไปด้วยกิเลสตัณหายึดถือเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ปรุงแต่งไปด้วยกิเลสตัณหาก่อให้เกิดเราเนี่ยต้องไปติดคุกติดตารางไปตกนรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็ดอสุรกายสัตว์นรกไปตกนรกหมกไหม้มาหลายชาติก็เพราะว่าไอ้จิตอวิชชาเป็นเพียงแค่คลื่นพลังงานดำเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นคลื่นพลังงานดำเนี่ยเป็นเหมือนเมฆเนี่ยมันบังจิตเดิมแท้เราก็หลงเชื่อไปตามไอ้จิตปรุงแต่งส่วนไอ้จิตเดิมแท้เนี่ยมันได้แต่รู้มันคิดปรุงแต่งไม่ได้มันยึดก็ไม่ได้ปรุงแต่งไม่ยึดถืออะไรก็ไม่ได้มันจะปรุงแต่งให้มันไม่ยึดถือก็ไม่ได้มันพยายามจะช่วยปรุงแต่งให้มันไม่ยึดถือแต่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนรูปลักษณ์มันจึงยึดถืออะไรไม่ได้มันก็ปรุงแต่งปล่อยวางไม่ได้ทั้งยึดถือก็ไม่ได้ทำกิริยาปรุงแต่งปล่อยวางก็ไม่ได้เพราะมันยึดถือไม่ได้มันพวกท่านทั้งหลายต้องเข้าใจว่าหนึ่งมันมีจิตเดิมแท้ของพวกเราทุกคนเนี่ยมันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์มันไม่อาจสังขารปรุงแต่งได้มันไม่อาจปรุงแต่งไปยึดถืออะไรได้และมันไม่อาจปรุงแต่งไปช่วยให้มันเนี่ยไม่ยึดถือก็ไม่ได้มันได้แต่รู้ความจริงว่ามันหนึ่งเดียวเท่านั้นเอโกธรรมโมเอกะธรรมโมเอกแปลว่าหนึ่งอาจเรียกพยางค์ว่าเอกะหรือเอโกธรรมโมทำแท้มีหนึ่งเดียวเนี่ยเหมือนกับหนังสือเนี่ย Ultimate Truth เนี่ยทำแท้มีหนึ่งเดียวไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายได้แต่รู้ความจริงอันนี้รู้ความจริงว่าสังขารไม่ใช่ใจแท้ใ
จแท้ไม่ใช่สังขารใจแท้ไม่อาจสังขารได้ไอ้ที่สังขารยึดถืออะไรได้มันคือส่วนที่เป็นความมืดดำมืดบอดที่เป็นสังขารปรุงแต่งที่หุ้มมากับจิตเดิมแท้มันเหมือนเมฆมาบังเฉยๆแต่เราหลงไปอยู่ในเมฆเมฆที่มาบังใจเหมือนกับสุปัฏฐาว่าเมฆมาบังพระจันทร์นั่นแหละสิ้นยึดถือเมฆสิ้นยึดถือความยึดเห็นว่าไอ้ความปรุงแต่งยึดถือเหมือนเมฆที่มันลอยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอุปกิเลสเนี่ยเป็นเพียงแค่เป็นแขกจรมาเหมือนเมฆมาบังใจหาใช่ธรรมชาติจริงแท้ที่เปรียบเหมือนกับเป็นเจ้าของบ้านเพราะฉะนั้นต้องรู้อะไรเป็นแขกอะไรเป็นเจ้าของบ้านเราหลงอยู่กับแขกอยู่ตลอดแล้วยึดเอาแขกเป็นตัวเราเป็นของเราแล้วเราก็เอาแขกเนี่ยไปยึดคนอื่นต่ออีกแต่แท้เจ้าของบ้านเดิมแท้คือใจเราเนี่ยกับไม่รู้จักนี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ตอนนี้พอเข้าใจแบบนี้แล้วถ้าเข้าใจธรรมชาติ3อย่างแล้วคือธรรมชาติของนิพพานธาตุคือหรือจิตเดิมแท้ใจเดิมแท้พวกเราเป็นนิพพานอยู่แล้วนิพพานธาตุที่ไม่มีอะไรปรากฏไม่เกิดไม่ตายกับความโง่หรืออวิชชาเหมือนเมฆมาบังเนี่ยมันเป็นแค่คลื่นพลังงานความคิดปรุงแต่งที่ยึดถือที่ผิดๆแล้วมันก็มาบังจิตเดิมแท้จนไม่เห็นจิตเดิมแท้เราก็หลงอยู่แต่ในความฝ่ายความปรุงแต่งไอ้ความปรุงแต่งยึดถือเนี่ยไอ้ฝ่ายมืดบอดเนี่ยมันบางปิดบางจิตเดิมแท้มาตั้งแต่มันกำเนิดจิตแรกมาในจักรวาลมันก็ยึดเลยมันก็ยึดจิตแรกในจักรวาลเลยว่าเนี่ยจิตเนี่ยคือเราคือของเราแล้วหลังจากนั้นพอเริ่มมาเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาพัฒนาขึ้นมามันก็ยึดเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเลยเนี่ยยึดมาเลยนั้นเราต้องเข้าใจซะก่อนว่าในใจแท้ๆของเรามันมี2 อย่างคือส่วนที่ปรุงแต่งได้กับส่วนปรุงแต่งไม่ได้ต้องเข้าใจนี้ซะก่อนว่าในใจของเราเนี่ยมันมีอยู่2 อย่างคือในส่วนที่เป็นอวิชชาความโง่ความมืดบอดกับจิตเดิมแท้ที่ไม่มีอะไรปรากฏเลยที่เป็นนิพพานธาตุไม่เกิดไม่ตายมันถูกหุ้มกันมาอย่าหลงไปกับสิ่งที่มันหุ้มห่อมาถ้าสิ้นหลงความไอ้ปรุงแต่งความปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นเนี่ยสิ้นหลงปุ๊บมันก็จะพบใจที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงนิพพานธรรมชาติเดิมแท้เรานี่เองไม่ใช่ไปเราอะไปหานิพพานที่พุทธเจ้ามาหาที่วัดมาหาที่หลวงตามาหาที่อื่นวิ่งวอกวิ่งวนไปทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่รู้ว่าปฏิบัติไปเพื่ออะไรปฏิบัติอะไรปฏิบัติทำไมปฏิบัติเพื่ออะไรไม่รู้สักอย่างเดียวก็มั่วมากเลยปฏิบัติในส่วนสังขารหมดเลยมันไม่ได้สิ้นยึดสังขารสิ้นหลงสังขารก็จะพบจิตเดิมแท้ที่ใจเรานี่แน่คือนิพพานใจแท้นี่แน่อันเนี้ยท่านก็เข้าใจแล้วว่าในใจเราและในขณะเราเนี่ยถ้าก็รู้จักแล้วว่า1จิตเดิมแท้หรือธาตุรู้แท้หรือวิญญาณธาตุแท้หรือใจเดิมแท้หรือวิสังขารหรืออสังคตธาตุอสังคตธรรมธรรมตะอมตะธาตุอมตะธรรมสุญญตาธาตุนิพพานธาตุมันเป็นชื่อสมมุติหมดเลยที่เรียกธรรมชาติไม่เกิดไม่ตายชื่อเป็นธรรมชาติดั้งเดิมของเรานี่เป็นชื่อสมมุติกับอวิชชาเหมือนเมฆที่มาหุ้มห่อเหมือนเมฆมาบังใจมาบางจิตเดิมแท้ที่เป็นความโง่ความไม่รู้ความจริงก็หลงปรุงอยู่แต่ในส่วนที่เมฆไอ้จิตเดิมแท้มันปรุงไม่ได้มันคิดปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นไม่ได้มันพยายามจะช่วยตัวมันเองให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้ส่วนที่ปรุงแต่งเนี่ยมันคืออวิชชาที่ติดมากับจิตเดิมแท้มันปรุงได้อันเนี้ยมันปรุงเป็นอวิชชาปัจจยาสังขาราหรือว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดเนี่ยอาสวะก็คือกิเลสเครื่องดองสันดานหรือไอ้อนุสัยเนี่ยความเคยตัวเคยใจที่ปรุงแต่งไปตามกิเลสตัณหาของเจ้าตัวเนี่ยมันก่อให้เกิดมาเป็นดอกเบี้ยทบต้นมาตั้งแต่ภพชาติแรกเลยเนี่ยด้วยความยึดมั่นถือมั่นทีเนี้ยมันก็ปรุงแต่งมาเรื่อยเป็นอาสวะกิเลสเครื่องดองสันดานดังนั้นที่กระพูดนิสัยสันดานไม่ใช่พูดคำหยาบนะมันคือคำแปลมาเลยว่านิสัยสันดานพวกเราเนี่ยมันที่มาในภพชาติเนี้ยทั้งการคิดการพูดการทำเราในทุกวันเนี้ยต่างคนต่างมีนิสัยสันดานที่สั่งสมมาแตกต่างกันดังนั้นวิถีชีวิตนิอุปนิสัยใจคอพวกเราจึงไม่เหมือนกันเพราะมันสั่งสมนิสัยสันดานที่เป็นกิเลสเนี่ยกิเลสเครื่องดองสันดานน่ะมาตั้งแต่ภพชาติแรกสั่งสมมาอยู่ที่ประสบการณ์ตรงของแต่ละคนแล้วก็สั่งสมมาแต่มันสั่งสมดูได้เฉพาะที่เป็นเมฆที่มาบังจิตเดิมแท้อยู่ในอวิชชาแต่มันไปสั่งสมอยู่ในจิตเดิมแท้ไม่ได้เพราะจิตเดิมแท้มันไม่มีอะไรปรากฏมันเป็นธรรมชาติไม่เกิดไม่ตายไม่มีอะไรปรากฏมันได้แต่รู้ความจริง
แต่มันเนี่ยไม่มีตัวตนรูปลักษณ์มันจึงจะเอาไว้อวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานในอสวะอสวะนุสัยนิสัยสันดานเนี่ยที่หมกมุ่นไปด้วยกิเลสตัณหาเนี่ยมันจะไปมันจะเอาไปไว้ในธาตุรู้แท้ไม่ได้เพราะอันนั้นไม่มีอะไรปรากฏมันก็ได้แต่ไปติดอยู่ในอวิชชาในเมฆเท่านั้นเองมันไปค้างแค่ที่เมฆมาบังเท่านั้นเองแต่ความไม่รู้มันก็ยึดเมฆเป็นตัวเราของเราก็ยึดจริงๆจังๆแล้วก็ร้องไห้ก็เหมือนเมฆเนี่ยมันทนไม่ไหวก็เป็นฝนตกลงมาก็ร้องไห้ร้องห่มเราไปยึดแค่เมฆเองแล้วสุดท้ายเมฆมันทนไม่ไหวก็ร้องไห้ทุกทีเนี่ยพอร้องไห้แล้วเสร็จแล้วก็สบายฟ้าหลังฝนเดี๋ยวก็ความไม่รู้เมฆก็มาบังอีกเออฟ้าหลังฝนเดี๋ยวเมฆก็มาบังร้องไห้แล้วร้องไห้อีกร้องไห้แล้วร้องไห้อีกเนี่ยความไม่รู้สักทีตรงเนี้ยมันต้องรู้ว่าเออไอธรรมชาติแท้จริงมันมีอยู่ธรรมชาติที่เป็นของปลอมเป็นเมฆที่มาบังอ่ะมันมีอยู่แล้วไอธรรมชาติของปลอมเนี่ยกายของจริงน่ะที่เป็นเมฆกายของแท้เนี่ยมันมารวมเป็นขันธ์5นี่ขันธ์5ที่มารวมกับดินน้ําลมไฟธาตุดินน้ําลมไฟอากาศและธาตุรู้รวมเป็น6ธาตุแล้วก็เกิดมาเป็นขันธ์5ขึ้นมาไอขันธ์5นี่ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นสิ่งเกิดดับหมดแต่ธาตุรู้แท้ไม่เกิดไม่ดับแต่อวิชชาเนี่ยเป็นสิ่งเกิดดับอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเป็นสิ่งเกิดดับหมดดังนั้นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยมันอยู่ในไอ้เมฆที่มาบังให้เฉยมันปรุงแต่งได้ดังนั้นไอ้การสั่งสมอาสวะนี่อนุสัยอาสวะเนี่ยมันมาสั่งสมเป็นกิเลสตัณหาอวิชชาเนี่ยมันมาสั่งสมไว้ที่เมฆมาบังใจมาบังจิตเดิมแท้มันไปสั่งสมที่จิตเดิมแท้ไม่ได้เพราะว่าจิตเดิมแท้มันว่างเปล่ามันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์ว่าเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันไปสั่งสมไว้ในนั้นไม่ได้แล้วพอมาเป็นขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5เป็นสิ่งเกิดตายและไม่ได้เป็นกิเลสไม่ได้เป็นนิพพานเพราะกิเลสมันติดอยู่ที่จิตอวิชชานู่นอวิชชาที่เป็นเมฆหุ้มมาจิตเดิมแท้มานู่นแต่ขันธ์5มันเกิดตายตามเครื่องมือของมันเฉยๆรูปก็มีหน้าที่เป็นแค่ผมขนเล็บฟันหนังมันก็ไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาแล้วก็น้ำธาตุน้ำก็เป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำปัสสาวะมันไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาธาตุลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกเป็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมตดลมเลยมันก็ไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาธาตุไฟมันก็เป็นความร้อนความอบอุ่นมันก็ไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาธาตุอากาศความว่างก็ไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาธาตุรู้มันเนื่องจากมันมีอวิชชาปนมาเป็นเมฆหุ้มมันมาไอ้เมฆอ่ะมันมีทั้งส่วนที่ปรุงแต่งยึดถือได้ตัวในธาตุรู้แต่แท้ปรุงอะไรไม่ได้เลยไม่มีตัวตนรูปลักษณ์ไม่มีแสงสีไม่มีอะไรเลยอันนั้นน่ะอันนั้นเป็นได้แต่เป็นธรรมชาติที่รู้ออกมาจากความไม่มีอะไรแล้วในส่วนธรรมชาติของไอ้จิตเนี่ยมันมี2ส่วนคือส่วนที่เป็นอวิชชาหู้มันมากับส่วนที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้ของมันแล้วก็มารวมกันเป็นขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือร่างกายเรานี่ก็ต้องตายแง่แก่เวทนาก็ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางๆเดี๋ยวก็เกิดดับสัญญาก็เดี๋ยวจำนู่นเดี๋ยวเปลี่ยนไปจำคนจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสก็เปลี่ยนความจำไปเรื่อยๆสังขารก็เปลี่ยนความคิดความปรุงไปเรื่อยๆวิญญาณก็เปลี่ยนการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงเป็นสิ่งเกิดดับตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยเมื่อมันเป็นสิ่งเกิดดับตลอดเวลาจึงจะเอาความโง่ความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยไปฝากไว้ไปรวมไว้ที่ขันธ์5ไม่ได้มันไม่ใช่เนื้อเดียวกับขันธ์5เพราะขันธ์5มันเป็นสิ่งเกิดดับตลอดถ้าอย่างนั้นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานเราดับไปตั้งนานแล้วเพราะว่าขันธ์5มันเกิดดับตลอดจิตอ่ะมันเกิดดับตลอดแต่ทำไมมันเกิดดับแล้วไอ้ความโง่ยังมีอยู่เลยอวิชชายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราของเราด้วยอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานมันยังอยู่เลยเพราะว่ามันเป็นเมฆที่มันติดมากับจิตเดิมแท้ซึ่งไม่ใช่ขันธ์5งั้นขันธ์5จะเกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ท่านผู้รู้ท่านเปรียบเทียบไว้เพื่อให้มันง่ายการปฏิบัติคือไอ้ขันธ์ที่5วิญญาณขันธ์เนี่ยทำงานร่วมเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะต้องมีอีก3ขันธ์คือเวทนาถูกใจไม่ถูกใจไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจไอ้สัญญาจำได้ไม่รู้สังขารก็คิดปรุงคิดเนี่ยมันเกิดเพราะวิญญาณขันธ์ดับเพราะวิญญาณขันธ์เนี่ยมันเกิดดับเร็วมากลัดนิ้วมือเดียวเกิดดับเป็นแสนโกรธขณะจิตถ้าอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานมันมาติดที่ขันธ์5มันดับไปนานแล้วแต่นี่มันติดอยู่ที่กูความคิดความรู้สึกเป็นกูเป็นของกูกูของกูเราของเราเนี่ยเป็นกูเป็นมึงเป็นของกูของมึงเนี่ยกูของกูมึงของมึงเนี่ยนี่ของกูนี่ไม่ใช่ของมึงเนี่ยตอนนี้ก็มันก็มาติดอยู่ที่กูเนี่ยความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยกูก็คือความปรุงแต่งยึดถือเป็นกูของกูนี่แหละไอ้กูของกูก็ไม่ใช่ขันธ์5ไม่ใช่อาการของขันธ์5เพราะอาการของขันธ์5เป็นเครื่องมือที่เกิดดับตลอดเลยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจ
ไอ้ส่วนที่เป็นจิตเดิมแท้มันก็ไม่มีตัวตนรูปลักษณ์มันไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ตายไม่มีอะไรไปฝังไว้อยู่ในมันได้มันก็เลยมีอันเดียวคืออวิชชาคือความโง่ความไม่รู้ความแต่ทำความจริงเนี่ยที่เป็นเมฆอบังดังนั้นท่านจึงบอกว่าความยึดมั่นอวิชชาดับไปคือความหลงยึดมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราจริงๆเลยเนี่ยเป็นของเราจริงๆเราเป็นอมตะของเรานี่เราก็ยึดไว้เป็นอมตะเลยกลายเป็นขี้งกขี้งกขี้อะไรวะขี้เหนียวขี้หึงขี้หวงขี้ห่วงขี้หลีขี้อิจฉาริษยาขี้หงุดหงิดรำคาญขี้ไอเนี่ยมันคือติดอยู่ที่จิตอวิชชาเป็นแค่ปรุงแต่งมันไม่ได้เป็นจิตเป็นดวงเป็นเดิมอะไรหรอกมันเป็นแค่ปรุงแต่งความไม่รู้กับหลงปรุงแต่งอยู่นั่นเป็นดอกเบี้ยทบต้นเสริมเงินขึ้นไปเสริมเงินขึ้นไปดังนั้นเมื่อรู้ไอ้พวกอันนี้เป็นความปรุงแต่งไอ้จิตอวิชชาอาสวะอาสวะอะไรเป็นบ่อเกิดของอาสวะก็อวิชชาแล้วอะไรเป็นบ่อเกิดของไอ้อาสวะกิเลสเครื่องรองสันดานก็อวิชชาความไม่รู้นี่แล้วเอาไทยกันหน่อยอาสวะเป็นบ่อเกิดของอะไรอาสวะเป็นบ่อเกิดของอวิชชาอีกก่อบ่อเกิดได้ลบพุ่งแต่งไปโดยไม่รู้ตัวก็เพราะว่านิสัยความเคยตัวเคยใจแล้วก็ที่รู้ตัวแล้วก็ยังละไม่ได้เนี่ยแล้วก็อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมปฏิฆาปฏิจจทุกข์ว่าแล้วอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมวิญญาณกรรมเป็นปัจจัยเกิดนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจเวียนว่ายตายเกิดก็เพราะอวิชชาเป็นต้นเหตุว่าไม่รู้ความจริงเนี่ยว่าอะไรเป็นอะไรไม่รู้อะไรเป็นธาตุนิพพานธาตุไม่รู้อะไรเป็นอวิชชาเป็นความโง่เป็นความหลงยึดถือที่ห่อหุ้มมาแล้วไม่รู้ว่าอะไรเป็นขันธ์5ในขันธ์5ก็ไม่รู้ว่าไม่เป็นกิเลสแล้วไม่เป็นอวิชชาแล้วไม่เป็นนิพพานขันธ์5ไม่เป็นนิพพานไม่เป็นกิเลสไม่เป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานน่ะมันอยู่ในไอ้เหมือนเมฆที่หุ้มจิตเดิมแท้มามันอยู่ที่เมฆที่หุ้มจิตเดิมแท้มาแต่จิตเดิมแท้เป็นนิพพานท่านต้องรู้จักนิพพานนิพพานธาตุมันคือจิตเดิมแท้เราทุกคนไอ้ส่วนอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานมันคือเมฆที่หุ้มจิตเดิมแท้ไอ้ส่วนขันธ์5ที่มารวมเป็นขันธ์5อันเนี้ยมันเป็นเครื่องมือเฉยๆไม่เป็นทั้งนิพพานไม่เป็นทั้งกิเลสท่านต้องเข้าใจตรงนี้เวลาปฏิบัติจะได้ไม่มั่วพอถ้าเข้าใจอย่างเงี้ยมันก็ง่ายแล้วปฏิการปฏิบัติมันต้องเข้าใจจริงๆจากใจอ้าวตอนนี้ก็อยู่เงียบๆสังเกตเห็นมันจริงๆอะไรเป็นจิตเดิมแท้อะไรเป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานที่เป็นปฏิจจสมุปบาทและอะไรเป็นขันธ์5โอ้ขันธ์5มันไม่มีกิเลสไม่เป็นนิพพานมันเป็นแต่เครื่องมือเกิดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จิตเดิมแท้มันก็ได้แต่รู้ออกมาจากความว่างเปล่าไม่มีตัวตนรูปลักษณ์ไม่มีอะไรเลยรู้ออกมาจากไม่มีจุดไม่มีต่อมผู้รู้ไม่มีอะไรปรากฏมันรู้ออกมาไม่รู้มันรู้ที่ไหนรู้จุดหรือต่อมฐานที่มันรู้ออกมาก็ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนมันไม่มีตัวตนของผู้รู้มันรู้ออกมาเปรียบเหมือนมันรู้ออกมาจากความว่างเปล่าเลยของจักรวาลของธรรมชาติอันไม่มีตัวตนรูปลักษณ์อะไรเลยรู้อะไรก็รู้ว่ารู้จักมันว่ามันเนี่ยเป็นธาตุรู้หนึ่งเดียวที่เป็นนิพพานคือรู้ออกมาจากความไม่มีตัวตนรูปลักษณ์มันเลยยึดอะไรให้เป็นทุกข์ก็ไม่ได้ยึดอะไรเป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานก็ไม่ได้และมันจะพยามันไม่ยึดมันก็ไม่ต้องทำกิริยาปล่อยวางหรือมันจะไปทำพยายามไปทำกิริยาปล่อยวางก็ไม่ได้เพราะว่ามันปรุงแต่งไม่ได้มันหนึ่งเดียวที่ปรุงแต่งไม่ได้ก็คือจิตเดิมแท้หรือนิพพานธาตุเนี่ยมันปรุงแต่งไม่ได้มันรู้ว่าความปรุงแต่งไม่ใช่มันนั้นไอ้จิตอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดอาสวะเป็นปัจจัยเกิดอวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมนามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติชรามรณะทุกโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจที่เป็นแต่ละขณะจิตปัจจุบันขณะจิตปัจจุบันต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเป็นจิตอวิชชาแต่ละดวงแต่ละดวงเนี่ยมันเป็นทั้งหมดเลยปฏิจจานุปบาททั้ง12ตัวที่ส่งต่อกันเนี่ยเป็นสังขารปรุงแต่งหมดเลยดังนั้นเราไม่ต้องกลัวปฏิจจานุปบาททั้ง12ตัวที่ว่าไม่ต้องกลัวอวิชชาอาสวะแล้วไม่ต้องกลัวไอ้อาสวะอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารกรรมสังขารกรรมเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณกรรมปฏิจจสมุปบาททั้ง12ตัวคือสังขารเกิดดับในอวิชชาในจิตโง่หรือในเมฆที่หุ้มจิตเดิมแท้มาเมื่อถึงจิตเดิมแท้ไอ้พวกอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานที่ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันที่มันหุ้มห่อจิตเดิมแท้มาเป็นขนาดจิตที่ส่งต่อกันมันก็ดับสนิทเลยมันเลยเหลือแค่ขันธ์5กับจิตเดิมแท้ที่เป็นนิพพานขันห้าไม่ได้เป็นโทษพิษภัยแก่ผู้ใดมันเป็นแ
รับบาปเคราะห์กรรมเฉพาะเป็นวิบากขันธ์วิบากกรรมชาติสุดท้ายแต่มันไม่มีการยึดให้เป็นทุกข์อีกต่อไปแล้วขันธ์ห้าเหลือแต่ขันธ์ห้ากับจิตเดิมแท้มันก็อยู่ด้วยกันเหลือแต่สังขารเกิดที่ใจดับที่ใจที่เป็นนิพพานธาตุสังขารก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองที่ใจที่เป็นนิพพานธาตุไม่เกิดไม่ดับจะเป็นอมตะเรื่อยไปจนกว่าชีวิตจะแตกดับด้วยกรรมได้รับผลกรรมเป็นครั้งสุดท้ายคือขันธ์ห้าดับลงไปเป็นขี้เถ้าธุลีกับคืนสู่ดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็ธาตุรู้ที่เป็นนิพพานธาตุเพราะฉะนั้นแต่ดินน้ำลมไฟมันก็กลับคืนสู่ธรรมชาติไอ้ธาตุรู้ก็กลับคืนสู่ธรรมชาติไปรวมกับธาตุรู้พุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าพระหลานสาวกไปรวมเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนกับธาตุดินก็ไปรวมกับดินที่พุทธเจ้าดับขันและเป็นขี้เถ้าก็ไปรวมกันในโลกนี้ธาตุน้ำพุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าพระหลานสาวกก็เป็นก็ระเหยไปเป็นไอ้น้ำในอากาศแล้วก็ตกมาสัตว์ทั้งหลายก็ไปกินแล้วก็ธาตุลมหายใจก็ออกซิเจนตายแล้วออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ก็ออกไปธาตุต่างๆไอ้ส่วนผสมต่างๆในลมหายใจก็ออกไปหมดแล้วก็ธาตุไฟความร้อนอุ่นก็ระเหยไปธาตุรู้ก็ไปเป็นความว่างเปล่ารวมเป็นหนึ่งเดียวกันในธรรมชาติกับธาตุรู้พุทธเจ้าปัจเจกพุทธเจ้าอนุสาวกโดยไม่สามารถรับรู้ได้ทางตาหูจมูกนิ้วกายใจต่อไปเพราะไม่มีอวิชชาแล้วแต่ถ้ามีอวิชชาอยู่มันยังถูกรับรู้ได้ด้วยพวกมีอภิญญาญาณพวกมีอภิญญาญาณจะมองเห็นอวิชชาได้จิตอวิชชาที่หุ้มห่อจิตเดิมแท้มาแต่ถ้าจิตอวิชชาที่หุ้มห่อจิตเดิมแท้มาหายดับหมดแล้วเหลือแต่จิตเดิมแท้พวกมีฤทธิ์เดชอภิญญาบิตาทิพย์และรวมทั้งอายตนะตาหูจมูกนิ้วกายใจที่เป็นของหยาบย่อมไม่สามารถมองเห็นจิตเดิมแท้ได้ต่อไปจะมีฤทธิ์เดชอภิญญาตาทิพย์ยังไงก็มองเห็นจิตเดิมแท้ไม่ได้เพราะเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏนั้นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกพระองค์ดับขันธ์ปรินิพพานกันไปหมดแล้วแต่ไปรวมพระองค์เป็นขี้เถ้าไปแต่ไม่ใช่ตายแล้วสาบสูญไปแล้วไม่ใช่มีตัวตนอยู่ตลอดเวลาแต่ไปรวมกันอยู่ในธาตุรู้เดียวกันหมดคือความว่างเปล่าของธรรมชาติไม่อาจจะเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือพวกที่มีอภิญญาญาณมีตาทิพย์ไปมองเห็นได้ต่อไปเวลาภาคนี่ที่ฟังทั้งหมดนี่คือปริยัติเฉยที่ท่านจะต้องเข้าใจปริยัติให้เป็นสัมมาทิฏฐิซะก่อนถ้าท่านไม่เข้าใจปริยัติแบบนี้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิท่านปฏิบัติพั่วมากเลยเพราะว่าท่านอยู่ก็ลงมือทำโดยท่านไม่รู้อะไรเป็นอะไรและนิพพานอยู่ตรงไหนและอวิชชาความโง่ที่เป็นอสวะมันอยู่ตรงไหนแล้วท่านจะสิ้นอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานได้อย่างไรแล้วขันธ์5ไม่ใช่นิพพานเดี๋ยวท่านก็ไปทำที่ขันธ์5ขันห้าไม่ใช่นิพพานขันห้าไม่ใช่กิเลสท่านก็ไปมั่วอยู่กับขันห้าหรือไปมั่วอยู่กับจิตเดิมแท้แต่ไอ้ส่วนอวิชชามีอยู่ท่านกลับไม่ได้รู้ละปล่อยวางมันรู้เท่าทันมันเนี่ยมันก็เลยปฏิบัติมั่วเห็นไหมแล้วเนี่ยอันนี้เป็นปริยัติแต่ปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะไม่ใช่การปฏิบัติคือในตอนที่นั่งสมาธิจึงเรียกว่าปฏิบัติเดินจงกรมเรียกว่าปฏิบัติมันก็ถึงเนี่ยปริยัติอยู่ในใจปริยัติเนี่ยที่ฟังเนี่ยมันอยู่ในใจไม่ลืมเลือนเลยเป็นโยนิโสมนสิการไม่ในใจไม่เคยลืมเลือนเลยแล้วก็ปฏิบัติตามนี้เลยถ้ามันหลงไปไม่ตรงตามสัจธรรมปริยัติเนี่ยก็ต้องรู้เท่าทันทันทีส่วนปฏิเวทมันคือจิตเดิมแท้คือนิพพานธาตุแล้วมาถึงเดิมจิตเดิมแท้นิพพานธาตุแล้วไอ้ส่วนปฏิบัติแล้วปฏิบัติให้สิ้นไอ้อวิชชาคือเมฆที่มาบังเท่านั้นแหละปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยให้มันสิ้นอวิชชาจากไม่รู้ก็ให้มันรู้ซะว่าอันไหนเป็นขันธ์5ขันธ์5มันเป็นเครื่องมือไม่เป็นทั้งนิพพานและไม่เป็นทั้งอาสวะไม่เป็นทั้งกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยอวิชชาอาสวะกิเลสตัณหาอุปาทานมันติดอยู่ในมันติดมากับไอ้เมฆที่มาบังจิตเดิมแท้มันไม่ได้อยู่ในขันธ์5มันไม่ได้ในจิตเดิมแท้มันมาบังเฉยๆเหมือนเมฆมาบังใจที่สุภัตตาอรหันต์สาวกองค์สุดท้ายน่ะท่านเห็นว่าเมฆเคลื่อนมาบังจันทร์พระจันทร์วันเพ็ญ15ค่ําท่านก็เลยรู้ว่าโอ้ไอเนี่ยไออวิชชาอาสวะกิเลสตัณหาอุปาทานอะไรเนี่ยที่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนมันแค่ความหลงไปเป็นขนาดจิตมันเป็นแค่ของจรมาแขกจรมาหาใช่ของจริงไหมของจริงแท้มันก็คือธรรมชาติเดิมแท้นิพพานเนี่ยไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยตายมันก็แต่เนี้ยถ้าคนที่มันรู้แจ้งแบบเนี้ยไม่ลืมเลือนเลยโยนิโสมนสิการปริยัติไว้ที่ใจเวลาปฏิบัติทุกปฏิบัติขณะไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนเข้าห้องน้ำมังส้วมดื่มกินอะไรเนี่ยก็ปล่อยให้สังขารมันเกิดเองที่ใจดับเองที่ใจเกิดเองที่ใจดับเองที่ใจไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นไอ้สังขารที่เกิดเองที่ใจดับที่ใจก็คือวิญญาณขันธ์เนี่ยไปรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ
จะต้องมีเจตสิกคือเวทนาสัญญาสังขารอีก3ขันธ์มาประกอบเกิดพร้อมวิญญาณขันธ์ดับพร้อมวิญญาณขันธ์ดังนั้นเนี่ยพอรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเจตสิกก็ต้องมาคิดนึกตึกตอนปรุงแต่งพูดภาคอยู่ในใจคนเดียวรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกปัจจุบันผู้รู้เนี่ยเป็นวิญญาณขันธ์เนี่ยทุกปัจจุบันจะต้องรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเอามาคิดตึกตอนปรุงแต่งพูดภาคอยู่ในใจคนเดียวอันเนี้ยมันเป็นชีวิตเป็นการกระบวนการทำงานของขันธ์5ดังนั้นในใจเราเนี่ยมันจึงไม่เคยว่างเปล่าจากความคิดปรุงแต่งพูดภาคอยู่ตลอดเวลาในใจเราแต่มันพูดภาคอยู่ในใจที่เป็นธรรมชาติที่ว่างเปล่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างเปล่าจากรูปลักษณ์สัญลักษณ์ว่างเปล่าจากแสงสีใดๆทั้งหมดมันเป็นธรรมชาติได้ที่รู้ความจริงออกมาจากใจว่าใจเป็นใจสังขารที่มาเกิดดับในใจเป็นสังขารของขันธ์5เกิดเองดับเองส่วนใจเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรปรากฏมันรู้ความจริงว่าสังขารเป็นสังขารไม่ใช่ใจใจก็คงเป็นใจใจมันไม่ต้องพยายามไปแยกใจออกสังขารไม่ต้องแยกสังขารออกจากใจมันก็ทำงานอยู่ด้วยกันแต่มันรู้ว่าเรื่องที่มันอยู่ด้วยกันโดยธรรมชาติว่ายังไม่ตายขณะที่ขันธ์5ไม่แตกดับสังขารของขันธ์5คือวิญญาณขันธ์ทำงานร่วมเจตสิกเป็น1ขณะจิต1ขณะจิตเนี่ยเกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจแต่ใจไม่เกิดดับไปตามสังขารได้แต่รู้จักสังขารและก็รู้จักใจไม่หลงปนเปปะปนกันแต่การรู้แค่นี้ไม่มีการยึดมั่นถือมั่นด้วยอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานถ้ามีการรู้เกิดขึ้นแล้วมีการยึดมั่นด้วยอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานมันจึงจะเป็นความโง่เป็นอวิชชาเป็นปฏิจจสมุปบาทในขณะจิตนั้นที่เป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานขึ้นมาในขณะจิตนั้นด้วยอริยมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรวิริยอุตปะขันติอดทนอดกั้นข่มใจระงับยับยั้งใจไม่ให้ไหลไปตามเจนก็รู้เท่าทันเสียขณะที่หลงยึดที่มันไม่เป็นทั้งถ้ามันเมื่อไหร่ที่ขณะจิตที่หลงยึดให้เป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานในขณะจิตนั้นมันก็ไม่ได้เป็นทั้งจิตเดิมแท้และไม่ได้เป็นทั้งขันธ์5มันเป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานที่เป็นจิตโง่เป็นจิตโง่ที่เป็นอวิชชาที่เป็นเมฆหุ้มจิตเดิมแท้มาแล้วในจิตเดิมแท้จิตโง่มันไม่ได้เป็นทั้งจิตเดิมแท้แล้วไม่ได้เป็นขันธ์5ก็ละมันเสียรู้ละปล่อยวางเรื่อยไปทุกปัจจุบันถ้าหลงไปยึดไปมีกิเลสตัณหาต่อสิ่งใดต่างๆอยู่ในกายใจทุกปัจจุบันก็รู้เท่าทันด้วยอริยมรรคเรื่อยไปเนี่ยสติสมาธิปัญญาศรัทธาความเพียรอิริตปะมีความละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปละอายแก่พุทธเจ้าที่แอบคิดแอบพูดแอบกระทำนึกว่าไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครรู้ไม่เป็นไรแต่มันห้ามพุทธะพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นองค์ลอยอยู่ข้างนอกพุทธะก็คือใจเรานี่เนี่ยเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานต้องให้ละอายแก่ใจละอายแก่ใจแอบคิดแอบพูดแอบกระทำที่เป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานด้วยความยึดมั่นถือมั่นก็รู้เต่าทันละเสียรู้เต่าทันละเสียแล้วก็กราบขอเข้ามาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แม่ครูอาจารย์ว่าขอโทษออกจากใจจริงๆพลาดไปแล้วรู้ไม่เท่าทันขอโทษอย่างนั้นเรื่อยไปแล้วที่สุดเนี่ยอวิชากิเลสตัณหาอุปทานนะท่านขอโทษแต่ละครั้งมันจะน้อยลงด้วยการที่ฮีริอุตปะละอายแก่ใจมีความละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปละอายต่อพุทธะในใจเรานี่เองใจพุทธะอยู่ที่ไหนแล้วก็พุทธะก็อยู่ที่ใจเรานี่แน่ละอายแก่ใจจึงชื่อว่าละอายแก่ใจขอโทษออกมาจากใจขอโทษพลาดผิดพลาดพังพลาดไปแล้วก็ต่อไปจะไม่ให้เกิดอีกไม่แอบคิดแอบพูดแอบกระทำที่เป็นอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานอีกด้วยการขอโทษอย่างนี้จากใจจริงๆเรียกว่ามีหิริละอุตปะลายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็หมั่นขันติตะระมังตะโปตีติขาเนี่ยขันติเป็นตบะธรรมอันแผดเผากิเลสอย่างยิ่งก็มีความอดทนอดกั้นข่มใจแล้วครับจะเกรงใจไม่ปล่อยให้ไหลไปตามความคิดการพูดการกระทำในทางกิเลสตัณหาด้วยความยึดบ้านถือบ้านเนี่ยด้วยความรักด้วยความชังด้วยความหลงด้วยทิฏฐิมานะถือตัวถือตนก็รู้เท่าทันแล้วก็ละเสียรู้เท่าทันก็ละเสียถ้ามันไหลไปด้วยอวิชชากิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงเนี่ยถือตัวถือตนไหลไปดิ้นรนทยานอยากไปตามกิเลสตัณหาต่างๆอุจจาริกายใจทุกปัจจุบันก็รู้เท่าทันละเสียรู้เท่าทันละเสียการหลงไปแต่ละครั้งก็จะเป็นทุกข์สมุทัยเรื่อยไปถ้ารู้เท่าทันแล้วละได้ก็จะเป็นนิโรธเป็นมรรคเรื่อยไปไหลไปทุกปัจจุบันไหลไปทางตาหูจมูกกายใจไหลหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงไปมีความชอบความชังเนี่ย
ลุ่มหลงไปด้วยความไม่รู้ตัวก็รู้เท่าทันก็ละเสียและละได้ก็จะเป็นนิโรธเป็นมรรคเรื่อยไป